ก็วันนี้มาเดินทางคือเกี่ยวกับเรื่องของดีไอคอนนะครับพอดีไปเจอหลักฐานมาอยู่คลิปนึงนะครับเป็นคลิปที่เป็นหนึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในโค้ดหรืออาจจะเป็นบอสของดีไอคอนนะครับก็คือครูสวยซึ่งเคยไปใช้บริการของขนกระแสเป็นช่องทางการตลาดเพื่อเชื้อเชิญให้คนเนี่ยเข้ามาสมัครเรียน98บาทก็คือคอร์สเต็มเนี่ยมัน 9,800 บาทแล้วก็ใช้ช่องทางของรายการขนกระแสเนี่ยในการโปรโมทและเผยแพร่ทีนี้ประเด็นของผมคือถ้าย้อนไปเนี่ยมันจะมีประเด็นของพระอาจารย์วอซึ่งทนายเดชาเนี่ยพยายามคาดคั้นแล้วก็ตั้งประเด็นว่าพระอาจารย์วอเนี่ยไปส่งเสริมให้ดีไอคอนหรือไปมีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนดีไอคอนในการที่จะเอาคนมาสมัครสมาชิกแล้วก็เป็นการกระทำความผิดกฎหมายหรือไม่ครับทีนี้ประเด็นนั้นก็อยากจะให้ดูประเด็นนี้ด้วยครับว่าอันเนี้ยมันเข้าข่ายแบบนั้นหรือเปล่านะครับมันเข้าข่ายในลักษณะที่ใช้สื่อเนี่ยในการที่จะเชื้อเชิญให้สมาชิกเข้ามาเรียนออนไลน์แล้วก็นำไปสู่การสมัครสมาชิกของดีไอคอนหรือไม่นะครับในวันนี้ก็เลยเอาคลิปเนี่ยมาให้กองปราบได้ประกอบสำนวนคดีเพื่อพิจารณาแยกหมวดหมู่ว่าใครอยู่กลุ่มไหนยังไงถ้าเห็นว่ามีความผิดก็ขอให้ดำเนินคดีด้วยว่าการตั้งราคา 9,800 แล้วมาลดเหลือ98บาทเนี่ยมันลดไป 99% นะครับเป็นการโฆษณาเกินจริงหรือไม่ประเด็นที่1ประเด็นที่2ไอ้คลิปการโฆษณาในลักษณะดังกล่าวเนี่ยมันเข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนหรือเป็นตัวการร่วมหรือไม่มีผลประโยชน์หลังบ้านกันหรือไม่นะครับประเด็นนี้ก็คลิปปรากฏอยู่ในสื่อสาธารณะก็เลยเอามามอบให้ทางกองปราบของปคบเนี่ยประกอบสำนวนคดีเพื่อทำความเห็นว่าไอ้คลิปลักษณะดังกล่าวเนี่ยมันเข้าข่ายไหมนะครับว่าสื่อเนี่ยควรจะรับผิดชอบสังคมยังไงไม่ใช่ว่าทำไปแล้วพอวันนี้มีประเด็นก็มานั่งแถลงแก้ตัวแบบนั้นแบบนี้โอเคแก้ตัวนะแก้ได้แต่ควรต้องมาชี้แจงที่นี่ด้วยไม่ใช่ไปนั่งไล่สดหรือไปออกรายการแก้ตัวอย่างเดียวนะครับต้องเอานี่ให้กองปราบสอบเข้าสำนวนแล้วคุณก็ต้องมาให้การมาชี้แจงในประเด็นนี้ให้สังคมได้ทราบนะครับที่นี่ที่เรื่องรายการเนี่ยมีนัยยะอะไรหรือเปล่าก็มีนัยยะก็คือเพื่อให้ผู้ที่ดูคลิปแล้วเข้าลงทุนนะครับหากเขาเกิดความเสียหายจากการดูคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะมีคนที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจเข้ามาสมัครเนี่ยเป็นจำนวนไม่น้อยนะครับเป็นนัยยะก็คือเพื่อให้ตำรวจได้ประกอบสำนวนคดีครับที่มันทำไปถึงเรื่องรายการนี้ก็มันมีตัวอย่างรายการนี้แล้วก็มีรายการอื่นที่แนบมาด้วยครับมันมีรายการอีกรายการนึงก็คือของที่เข้าข่ายในลักษณะแบบนี้ที่ครูสวยไปออกรายการแล้วเพื่อจะลักษณะเหมือนประสบความสำเร็จในธุรกิจแล้วก็ทำนองว่าจะเชื้อเชิญให้คนเข้ามาสมัครเนี่ยก็มีอีกรายการนึงผมแนบคลิปมาด้วยนะครับคือรายการอายุน้อยร้อยล้านครับพูดชื่อเลยก็ได้เพราะว่าแต่ผมไม่ได้บอกว่าเขาผิดหรือถูกนะเดี๋ยวให้ตำรวจเขาชี้เอามามอบให้ด้วยที่บอกอยากให้เรียกดีกอมาเข้ามาทำไงก็ผมเนี่ยคือเอามาให้ตำรวจสอบเข้าสำนวนคดีว่าคนที่ดูคลิปเนี่ยแล้วเข้าไปสมัครสมาชิกแล้วเสียเงินเสียทองเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนแล้วการที่คุณไปตั้งราคา 9,800 แล้วอยู่ๆก็มาลดเหลือ98บาทเนี่ยอันนี้มันเข้าข่ายความผิดไหนบ้างนะครับมีนัยยะอะไรไหมก็มีนัยยะทางกฎหมายครับและนอกจากที่จะให้ตัวบอสสวยมาชี้แจงเนี่ยพี่หอกให้มาชี้แจงกองปราบด้วยหมายพิธีกรรายการใช่ไหมก็หมายถึงรายการแล้วก็พิธีกรนะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับการที่เราสองคนมีปัญหาที่แบบมันไม่เมาหรือเปล่าอ่ะอันนั้นมันก็คือมันต่างกรรมต่างวาระประกันอันนั้นก็ประกันหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเมื่อกล่าวหาว่าคนอื่นทำผิดได้เนี่ยนะครับตัวเองก็เมื่อมีประเด็นเนี่ยก็ต้องถูกตรวจสอบได้เหมือนกันใช่ไหมครับเอานี้ถ้าถามตรงๆก็ตอบตรงๆแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับดังนั้นแล้วการร้องอันนี้คือเป็นแค่ให้ตรวจสอบไม่ได้มีไม่ใช่ครับคือให้สอบเข้าสำนวนคดีเพราะว่าคดีเนี่ยมันผู้เสียหายเป็นจำนวนมากพนักงานสอบสวนเขาจะต้องแยกกลุ่มว่าใครเป็นกลุ่มตัวการใครเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนใครเป็นตัวการร่วมใครเป็นตำแหน่งไหนยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องขอให้สอบเข้าสำนวนแล้วแยกคัดแยกมาด้วยว่าอันเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยผิดกฎหมายไหมเข้าข่ายการกระทำความผิดมีส่วนร่วมไหมหมายความว่าใครมีส่วนร่วมใครผิดกฎหมายเขาจะชี้ชัดๆชี้ชัดๆเลยป่ะแบบนี้ผิดไหมจะได้ชัดไปเลยผู้ร่วมรายการหรือว่าผู้มีก่อนก็ทั้งสองนี่ครับทั้งสองเลยใช่ว่ารายการเนี่ยที่เอาลักษณะผู้ที่เหมือนแชร์ลูกโซ่หรืออะไรก็ตามแต่จะอ้างว่าไม่รู้แต่วันนี้มันโฆษณาคนเห็นไปเยอะแล้วเนี่ยนะครับคนเห็นไปเยอะแยะมากมายแล้วมาวันนี้พอมีประเด็นก็มาบอกว่าผมไม่รู้เรื่องผม
บริสุทธิ์แล้วผมก็จะเอาผิดเขาด้วยเนี่ยอ่ะหมายความว่าพูดทำนองว่าเขามาหลอกให้ออกรายการอะไรประมาณนี้ถามว่าวันนี้มันมีประเด็นแล้วเนี่ยคุณจะรับผิดชอบยังไงคนที่เขาดูเนี่ยรายการนี้คนดูเยอะนะครับแล้วเขาดูเขาก็ไปสมัครพอสมัครเสร็จปุ๊บอาจจะมีคนลงทุนเพราะฉะนั้นการเป็นสื่อต้องรับผิดชอบสังคมนะครับทนายช่วยสรุปให้หน่อยนะคะว่าต้องการนำคลิปนี้มามอบให้ปคบสอบเข้าสำนวนคดีแล้วก็ให้พิจารณาว่าไอ้การที่ให้กลุ่ม The Icon เป็นโค้ดหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ครูสวยเนี่ยแล้วคนที่ดูคลิปนี้เข้ามาสมัครสมาชิกจากคลิปนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วมันมีผลกับคดีของปคบหรือไม่แล้วถ้าลักษณะแบบนี้กลุ่มที่ปคบคัดแยกออกเนี่ยครับไอ้ลักษณะแบบนี้จัดไปอยู่กลุ่มไหนกลุ่มเป็นผู้สนับสนุนให้กระทำความผิดตัวการร่วมหรือเป็นแค่พลเมืองดีต้องการให้ตำรวจตรวจสอบใครบ้างก็นี่ครับพิธีกรครับพิธีกรเจ้าของรายการใช่ไหมครับเจ้าของรายการบริษัทไหนที่เป็นเจ้าของเนี่ยคือนิติบุคคลคนที่หนึ่งคนที่สองก็คือผู้ดำเนินรายการตรงนี้มันอยู่ในออนไลน์นะครับอันนี้มันอยู่ออนไลน์กับคนที่3ก็คือครูสวยทั้ง2รายการเลยมั้ยครับอันไหนนะครับทั้ง2รายการเลยครับอีกรายการนึงก็แนบมาด้วยครับก็เหมือนกันใช่มั้ยคือพิธีกรเจ้าของรายการแล้วก็ถูกต้องครับแล้วมันยังมีอีกกรณีนึงก็คือในเรื่องของยาเลี้ยงน้ำนมที่ผมเคยโพสต์ไปครับมันจะเข้าข่ายในลักษณะนี้มีคนถูกฟ้องร้องดำเนินคดีกรณีไปสมัครสมาชิกแล้วก็ขายไม่ได้ก็เลยไปโพสต์ขายในShopee ไปขายในเว็บไซต์ปรากฏว่าถูกบริษัทเจ้าของยาเลี้ยงนมฟ้องเรียกค่าเสียหายล้านหนึ่งสู้คดีก็ยกฟ้องไปแล้วก็นี่แหละครับด้วยเหตุนี้เดี๋ยวก็จะแนบไปด้วยครับก็จะได้เป็นมาตรฐานของสังคมว่าคนอื่นทำอย่างพระอาจารย์วอท่านไปเทศถูกไหมก็ไปบอกว่าท่านอาจจะมีเข้าข่ายส่วนร่วมกระทำความผิดในฐานะผู้สนับสนุนแล้วไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรถูกไหมครับไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรก็ฝากว่าแก้ตัวในรายการอ่ะก็มาให้การที่ตำรวจด้วยเขาจะได้พิจารณาว่าแบบนี้มันผิดไหมสังคมจะได้รู้ว่าไอ้แบบนี้มันผิดหรือมันถูกครับที่เราอ๋อนี่ไม่ฐานะส่วนตัวไม่ส่วนตัวอะไรนะฮะเอาอันนี้ส่วนรวมนะครับส่วนรวมนะส่วนรวมครับส่วนตัวนิดนึงมีไหมอะไรนะฮะส่วนตัวนิดนึงมีไหมครับส่วนตัวนิดนึงมีไหมมันไม่ได้มีผลกับคดีอะไรที่ฟ้องร้องกับผมไม่ส่วนเราไม่อะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันส่วนตัวคือถ้าความคิดส่วนตัวหมายความว่าไงมีความแค้นส่วนตัวอะไรอย่างนี้ถูกไหมใช่ครับก็มีนิดนึงแต่ไม่เยอะอาจจะประมาณ 2% ในเรื่องนี้นะครับประมาณ 2% แต่ 98% คือส่วนรวมครับครับโอเคครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับพี่ดีมีอะไรมั้ยพี่ดีมีอะไรครับสองคลิปอย่างงี้ชื่อมาจากครับครับคลิปเนี้ยครับนี่คลิปนี้คลิปนี้ครับแล้วยังมีรายการอื่นนอกจาก2รายการนี้อยู่มั้ยครับก็จะมีของอายุน้อยร้อยล้านหลายร้อยเปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะในยุคผมเห็นเข้าไปออกหลายรายการอยู่แต่ต้องดูข้อความผมว่าข้อความเนี่ยมันมีข้อความแบบลักษณะว่า 9,800 นะครับแล้วมันมีข้อความนี่ไงนี่ข้อความว่า 9,800 ค่ะ 9,800 บาทได้ค่ะเหมือนประมาณว่า 9,800 เนี่ยถ้าติดต่อผ่านผมกระแสจะได้98บาทคุณ98บาทมาแต่เดิมแล้วไหมอ่ะแล้วมาตั้ง 9,800 เหมือนว่าให้ดูว่าลดเยอะๆลด 99% มันเป็นไปได้ไหมครับอันนี้เป็นข้อความกราฟิกของรายการหรือเป็นข้อความกราฟิกที่ตัดต่อในโซเชียลก็ไม่รู้ก็ต้องไปดูครับก็ต้องไปดูตรงนี้นะไม่กลัวจะฟ้องร้องจับหรือครับเอาฟ้องเลยครับฟ้องเลยครับผมถ้าคลิปนี้มันเป็นเรื่องจริงก็ฟ้องมาเลยครับไม่กลัวฟ้องร้องเรากลับเราไปกล่าวหาอย่างเงี้ยผมไม่ได้กล่าวหาครับอันนี้มันคือคลิปที่เกิดขึ้นจริงเขาก็ยอมรับว่าเป็นคลิปจริงทำไมไม่ปิดของรายการอยู่ในครับทางโชว์อีกรายการนึงได้นะครับอ๋อไม่ได้ปิ้นมาอยู่รายการเดียวพอดีจะดูไม่เท่าเทียมไม่เท่าเทียมนะอ๋อไม่เป็นไรพูดนี้เขารู้กันหมดแหละว่ารายการนี้เป็นของใครสรุป 2% มั้ยเนี่ยอะไรนะ 2% ใช่มั้ยในใจ 2% ในใจ 2% เตรียมหลักฐานด้วยใช่มั้ยนะที่จะให้เขาหน้าเอ้ามีครับมีครับนี่เมื่อวานเขาบอกว่าคุณออกมาช้าไปเนี่ยโหมันไม่เกี่ยวหรอครับเออเขาบอกคือออกมาช้าไปมันคือถ้าว่ากันตามกฎหมายเนี่ยต้องดูว่ามันอยู่ภายใต้อายุความหรือไม่ล่ะครับกฎหมายเนี่ยคือถ้าความผิดส่วนตัวก็คือภายใน3เดือนคุณจะร้องทุกข์กี่วันไหนก็ได้ไม่มีช้าไม่มีเร็วครับแต่ถ้ามันยังอยู่ภายใต้เรื่องอายุความสามารถดำเนินการได้มันจะใช้คําว่าช้าหรือเร็วไม่ได้หรอครับเมื่อวานนี้กลุ่มทนาย DMT เค้ามาแล้วเค้าบอกว่าเค้าไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องเงินจากวัดพอเลย
ของคุณไม่ได้มาเนี่ยตกลงเนี่ยคุณมีอะไรเกี่ยวข้องกับพทอ๋อไม่รู้จักกันครับอันนี้เพื่อประโยชน์สาธารณะล้วนๆครับโอเคครับพี่ดีมีอะไรไหมครับว่ามันมีข้อข่ายแบบนี้มีอะไรบ้างครับครับคืออย่างนี้ครับท่านคือว่าในเรื่องของเดียข้อเนี่ยครับในเรื่องของมีสมาชิกเนี่ยประมาณ 300,000 กว่าคนใช่ไหมฮะผู้เสียหายที่ไปแจ้งไว้ก็มีประมาณ 1,000 กว่าคนแต่มันมีอีกเรื่องนึงครับที่อยากให้สังคมช่วยกันตรวจสอบนะครับก็คือมีเรื่องของกิจการฮาลาลเนี่ยนะครับเพราะว่ากิจการฮาลาลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนไทยส่วนใหญ่ของเทศที่เป็นคนพุทธฮะได้รับความเดือดร้อนฮะความเดือดร้อนเนี่ยของผู้บริโภคคนไทยพุทธฮะ50กว่าล้านคนเลยนะฮะมากกว่าเยอะแยะนะครับทุกวันนี้เนี่ยคนไทยพุทธจะซื้อสินค้าอะไรเนี่ยจะถูกมัดมือชกฮะซื้อสินค้าแพงขึ้นครับจากสินค้าที่มีเครื่องหมายฮาลาลฮะอยู่ในกินของกินของใช้ฮะอยู่ในเซเว่นอยู่ในร้านขายของชำต่างๆมากมายฮะซึ่งเป็นของที่จำเป็นต้องกินต้องใช้ด้วยไม่ว่าจะเป็นไมโลโอเวนตินนะครับเนสกาแฟหรือเครื่องครัวนะฮะน้ำปลากะปิน้ำพริกต่างๆฮะเสียหมดเลยครับนะครับซึ่งตรงนี้ฮะอยากฝากสังคมช่วยตรวจสอบด้วยครับนะฮะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการเสียภาษีเข้ารัฐบาลไทยสักบาทครับนะครับซึ่งอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเราเคยยื่นเรื่องให้สคบไปนะครับชื่ออะไรนะเมื่อวานนี้ข่าวคุณประทีปอะไรเนี่ยฮะครับปรากฏว่าครับปรากฏว่าคุณประทีปเนี่ยก็อ้างว่าเป็นแค่เรื่องของเครื่องสำอางฮะซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับเรื่องปลาฮาลาลตอนนี้มันครอบคลุมสินค้าสักเบือยังเรือนรถหมดเลยฮะอันนี้อยากฝากสื่อครับขอบคุณครับช่วยถือลูกทั้งคู่เลย 9,800 สูงมากสวยเหรอสูงมากครับสลับลูกกันได้ไหมเดี๋ยวพูดก่อนเดี๋ยวพูดที่ก่อนร้อยจบแปดไปต่อเลยร้อยร้อยรู้เลยรู้เลย